ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนแรกข้อความนะครับแล้วก็ขอบคุณ Benz TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณPit & Go ศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเครื่องแก้รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมารับสายกัน5เบรกนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถก็ยังโทรเข้ามาได้นะครับช่วงที่รอสายมาดู SUV กันหน่อยฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่านิสสัน Safari เทียบได้กับรถออฟโรดรุ่นไหนครับอ๋อโหถ้าเทียบได้กับรุ่นไหนอ่ะSafari หรือ Safari นิสสันก็คือหรือ Patton ตัวที่เจ๋งที่สุดฮะครับของนิสสันก็คือเนี่ยตัวใหญ่เค้าเรียกอะไรนะ Patrol Patrol แล้วแต่คนเรียกอ่ะนะ Safari อะไรเนี่ยนะถ้าเป็น Toyota ก็เป็นพวก Land Cruiser V80 ต้องเป็น Land Cruiser ตัวใหญ่ Land Cruiser ก็คือถึงจะพิกัดเดียวกันถ้าบอกเค้าจะเทียบอ่ะนะก็คือสุดยอด SUV ของนิสสันเหมือนกันนะต้องบอกอย่างงี้ Safari แล้วก็น่าสนใจน่าเล่นนะมาเราก็มีสายที่เขาเล่นอยู่เยอะพอสมควรราคาก็ยังแรงอยู่นะเห็นรถรูปทรงเก่าๆนี่ราคาไม่ได้หนีกับ VX80 เลยนะครับSafariเนี่ยอึดถึกเหมือนกันนะใช่อึดถึกคนแน่นอนน่าโดนเพราะมันลุยได้จริงๆใช่ครับครับมาดูข้อนี้เขาถามว่า Honda CR-V HR-V จะเปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่ครับ CR-V เพิ่งเปลี่ยนไปเองคงยังอะมั้ง CR-V เองเนี่ยปีหน้า MY17เป็นโมเดลเชนเลยโมเดลเชนเลยใช่ไหมใช่ส่วน HR-V ก็ต้องรอช่วงเวลาของการไมเนอร์เชนนะครับซึ่งไม่น่าจะ HR-V เพิ่งพูดผิด HR-V เพิ่งออกมาเองยังไม่น่าจะเปลี่ยนครับก็ต้องอาจจะมีไมเนอร์เชนบ้างแต่ CR-V นี่แน่นอน2017ใช่ไหมใช่ปีหน้าฮะโมเดลเชนครับก็ต้องรอดูไปอีกสักข้อหนึ่งครับ Overhaul Gear Camry ACV 40งบเท่าไหร่ครับไม่ได้บอกตัวรุ่นเครื่องมานะครับ40มันจะมี 2.0 2,000 กับ 2,400 2.4 2.0 เนี่ยเป็นเกียร์4สปีดครับถ้า 2.4 เนี่ยเป็นเกียร์5สปีดฮะ5สปีดเนี่ยทำอยู่ที่ประมาณ 45,000 บวกลบครับแต่ถ้าเป็นตัว 2.0 เนี่ย4สปีดเนี่ย 20,000 กลางๆทำได้เลย20,000 20,000 กลาง 25,000 อะไรเงี้ยจบครับจบถ้าเป็นเครื่อง 2,000 นะ ACV 40ใช่ครับโอเคประมาณนี้ต่างกันเพราะว่า4สปีดกับ5สปีดใช่ครับนะทำจบแน่นอนถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่ร้านอะไรออโต้เกียร์ออโต้พาวเวอร์เกียร์ออโต้พาวเวอร์โอ้ผมจำชื่อร้านเฮียไม่ได้ทีเกียร์ออโต้พาวผมจะเรียกเป็นเกียร์ออโต้เฉยๆคือชื่อร้านเกียร์ออโต้พาวเวอร์นั่นเองใช่ครับนะครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมเฮียฝากเบอร์เฮียหน่อยเบอร์โทรที่ร้านถ้ามีความสนใจ024211928ครับใครสนใจเรื่องปรึกษาเรื่องซ่อมเกียร์ออโต้แล้วก็เรื่องจริงๆแล้วช่วงล่างทั้งหมดครับผมใช่ไหมร้านอยู่แถวไหนครับปากทางเพชรเกษม69ครับเพชรเกษม69สายก็อยู่ฝั่งทนก็ไปเจอกันได้ครับนะครับต้องบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเราทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องราวของฟิล์มครับที่บอกว่าเป็นฟิล์มที่ไม่ธรรมดากับเรื่องราวของฟิล์มไมดัสที่เป็นเทคโนโลยีนาโนเซรามิกนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มเนี่ยจะมีการเคลือบฉีดสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าโฟโตโครมิกที่ทำให้ตัวฟิล์มเนี่ยสามารถปรับแสงได้เองด้วยนะครับเพราะนั้นจะมืดสว่างแล้วก็ฟิล์มนี่ค่อนข้างเคลียร์ใสชัดเจนขับตอนกลางคืนนะครับถ้าทำให้ใสดีเยี่ยมเลยเพราะว่าลองใช้เองแล้วด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องกวนเรื่องระบบ GPS หรือว่าพวก Easy Pass ต่างๆใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ถ้าไม่แน่จริงเขาบอกว่าไม่รับประกันตลอดอายุการใช้งานครับต้องบอกว่าฟรีไมดัสสุดยอดจริงครับนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับThank you.
ดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Speed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ Myda Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มครับผมแต่นี่ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า Myda ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Myda ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับMyda's Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ Myda's Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Myda'sที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถ และอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Myda'sนั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์ม Myda'sที่จะมีสารโฟโตโครนิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติคุณสมบัติของฟิล์ม Myda's Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะอ๋อพรรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอไปบ่อยโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบคือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระจกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องเพราะงั้นโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับ Myda Film ครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ลาดกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณ Myda Film ครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับ Sweet Channel Solution 691ของเราครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อม